ัปดาห์นี้มาดูความเคลื่อนไหวของทองคำแล้วก็จะรายงานออกไปนะคะว่าราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะถ้าเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นหุ้นก็สัปดาห์นี้บางจังหวะก็ลงมาแรงคริปโตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพิ่งที่จะฟื้นขึ้นมาเมื่อวานนี้เองไปดูล่าสุดนะราคาทองบ้านเราวันนี้บวกไป50บาทต่อบาททองคำค่ะราคาทองคำแท่งขายออก 27,800 บาทรับซื้อ 27,700 ทองรูปพรรณราคาขายออก 28,300 บาทรับซื้อนะคะ 27,197 บาท4สตางค์คุยกับคุณณัฐพงศ์หิรัญญสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟคะราคาทองก็คือขาขึ้นก็จริงแต่กว่าจะไปถึง 1,900 นี่เราต้องรอกันนานพอสมควรทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนก็บวกได้นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็มีการปรับตัวขึ้นมานะจริงๆต้องบอกว่าทองเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าเมื่อวันคืนเนี่ยเป็นแรงเทขายที่เอฟเฟกต์มาจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับที่เขาเรียกว่าแดงกันทั้งกระดานนะฮะซึ่งก็เลยทำให้มีแรงเซลล์ออฟในตลาดทองคำแบบมาบ้างนะครับโดยราคาทองคำตอนนี้ยังยืนอยู่ทรงตัวแถวประมาณสัก1,870จนถึง1,875นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนไปไหนโดยในภาพรวมเนี่ย เรายังคิดว่าราคาทองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อในระยะในระยะกลางนะครับโดยทองคำเนี่ยตอนนี้ถึงแม้เฟดจะออกมาพูดในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าอาจจะเงินเฟ้อมันสูงแล้วอาทิตย์นี้นะครับอาจจะมีการขึ้นไหมแต่เฟดก็ยังดูแล้วว่ายังขึ้นมากไม่ได้นะครับคือเราต้องเข้าใจแมคานิซึมในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก่อนเพราะว่าเฟดเนี่ยตอนนี้ยังคงดอกเบี้ยไว้ 0.0-0.25 แล้วก็ยังมี QE เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินนะครับพิมพ์เงินออกมา 1.9 ล้านล้านถ้าขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25 เนี่ยก็ลองคำนวณแล้วกันนะครับว่าเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ที่อเมริกาต้องจ่ายนะครับซึ่งโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในระยะช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ในเร็วนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของการหยุด QE ก็เริ่มมีสัญญาณเงินเฟ้อออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวเลขคนว่างงานก็อยู่ที่ประมาณ 440,000 ตำแหน่งแล้วก็ที่น่าเห็นที่น่าสนใจก็คือกองทุน SCR นะครับเดือนพฤษภาเริ่มกลับมาซื้อเข้าประมาณ20ตันฉะนั้นถ้ามาดูเทคนิคเนี่ยเรายังคิดว่าราคาทองคำมีแนวรับที่ 1,860 แนวต้านประมาณสัก 1,890 นะครับที่เป็นราคาทองไทยเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 26,000 โทษนะครับ 27,500 แล้วตั้งอยู่ประมาณ 28,900 ถึง 29,000 นะครับราคาทองก็เริ่มที่จะเข้ามามีโอกาสใกล้ถึง 28,000 อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าดูในระยะกลางเนี่ยเรายังคิดว่าราคาทองก็ยังซื้อได้เมื่อราคาย่อตัวลงมาเทสแถวประมาณ 27,000 ต้นๆนะครับก็คือแปลว่าถ้าระดับปัจจุบันถ้าเป็นอย่างทองไทยเนี่ยที่รายงานจากสมาคมค้าทองคำนี่ถือว่าตอนนี้ลงมาอีกนิดนึงก็เป็นจังหวะซื้อได้ใช่ไหมคะใช่ครับนะคะสัปดาห์หน้ามีอะไรที่มันจะมีผลกับราคาทองบ้างพอดูเหมือนกับว่าไฮไลท์ก็อยู่ที่สัปดาห์นี้ไปพอสมควรแล้วเนี่ยค่ะเรายังมองว่าส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปีวันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าตลาดอื่นเนี่ยมันเฮโลขายออกมานะครับฉะนั้นก็ทำให้ เรายังมองว่ามันก็อาจจะมีเงินที่เข้ามาหาเซกเมนต์เพราะเราจะเห็นว่าหุ้นลงแรงคริปโตลงแรงอะไรลงแรงแต่ทองก็ลงแต่ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าลงนิดหน่อยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ